สวัสดีค่ะนิชิค่ะนิชิสวัสดีค่ะนิชิวันนี้มีอะไรมาแนะนำบ้างไหมคะมีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนิชิจะมาเล่าเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเชื้อโคโรนาจากเหตุการณ์แบบที่ปัญหาโลกเลยปัญหาระดับโลกเลยเกี่ยวกับการขาดแคลนของหน้ากากอนามัยค่ะโอ้น่าสนใจมากเห็นข่าวนะฮะที่ฮ่องกงบ้างที่ไหนบ้างคิวต่อกันยาวเป็นกิโลเลยนะคะแล้วนิชิจะทำยังไงล่ะจะแก้ปัญหายังไงคะวิธีของนิชินะคะเริ่มจากอย่างแรกก่อนนะคะขออธิบายก่อนว่าไวรัสโคโรนานะคะมันส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่มันจะมากับดรอปเลตหรือว่ามันมากับพวกน้ำนะคะน้ำลายเสมหะไอจามใช่ไหมคะแล้วผลิตภัณฑ์มันมีอะไรบ้างล่ะคะอย่างนี้อันนี้คือหน้ากากที่จะใช้กันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหน้ากากผ้านะคะก็ซึ่งหน้ากากผ้านะคะมันสามารถกันได้ส่วนหนึ่งนะคะมันสามารถกันหยดน้ำได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีบางกรณีค่ะที่แบบไวรัสอาจจะมาแบบอย่างเครื่องมือหมอค่ะมันจะฟุ้งอ๋อพอฟุ้งอาจจะมาเป็นกากอากาศใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมากับดรอปเลทใช่ค่ะเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกันได้เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วยังไงต่อคะก็ชิ้นถัดไปก็จะเป็นปัญหาโลกแตกก็คือขาดแคลนมากๆค่ะหน้ากากอนามัยแบบเป็นแบบกระดาษนะคะอ๋อนี่มันจะเป็นแบบ surgical mask ใช่ค่ะ surgical mask นะคะหน้ากากอนามัยตัวนี้คือตัวที่ขาดหนักมากขาดหนักมากๆค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงฮะอันนี้มันกันได้ดีกว่าตัวนั้นไหมหรือว่ามันกันได้แย่กว่าขอเล่าก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยกันได้ดีกว่าตัวนี้นะคะแต่ว่ามันใช้ได้อย่างมากเลยนะคะสำหรับบางคนนะคะก็จะเป็นครั้งเอาวันละหนึ่งชิ้นนะคะอ๋อส่วนมากเราจะแนะนำอยู่วันละหนึ่งชิ้นใช่ประมาณวันละหนึ่งชิ้นเพราะว่าเราใส่แท็บอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็จะมีเขาเรียกว่าน้ำลายเสมหะหรือว่าเวลาที่เราคัฟไอนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ทำให้ใช้ได้เพียงแค่หนึ่งวันต่อหนึ่งชิ้นอ๋อครับแล้วชิ้นถัดไปล่ะครับมีไหมชิ้นถัดมาจะเป็น N95 ค่ะครับตัวนี้ก็คือจะป้องกันได้ดีที่สุดเลยก็เวลาที่เราไปอยู่ในชุมชนแบบเยอะๆค่ะนิชิแนะนำว่าจริงๆใส่ตัวนี้ค่ะก็เพียงพอนะคะแต่ว่าแบบสำหรับนิชินะคะเพื่อความแบบเขาเรียกว่าสบายใจดีกว่านิชิก็จะใส่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ทับตัวเองเข้าห้างส่วนมากเราใช้ในแหล่งเชื้อโรคกันนะแหล่งแบบเชื้อโรคเชื้อโรคมากๆเลยอย่างในโรงพยาบาลค่ะใช่แบบในโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าธรรมดาเราก็ใส่อย่างนี้ธรรมดาอ๋อแล้วทำไมต้องใส่ซ้อนนะคะเพราะว่าตัวนี้กันดับเลทแล้วก็ตัวนี้แบบกรองตัวนี้มันกรองได้ดีกว่าตัวนี้ค่ะแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรในการที่ใส่เป็น2ชิ้นนะคะมันได้ประโยชน์ที่ว่าตัวนี้มันก็จะไปซักได้ใช่ตัวนี้อ้อมาความอย่างนี้ตัวนี้นะคะมันจะนำไปซักได้เนื่องจากมันเป็นผ้าส่วนตัวนี้ค่ะเราสามารถยืดเวลาในการอายุการใช้งานของมันได้เนื่องจากปกติใช่ไหมคะเราใส่อย่างนี้ไปอย่างที่บอกว่ามันจะแบบมีเสมหะหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็คือต่อมาเสมหะของเราหรือว่าอะไรของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้แทน mm-hmm. แล้วเราก็สามารถนำไปซักได้มันก็จะตัวนี้ก็จะใช้กรองได้มากขึ้นแล้วก็วิธีทำความสะอาดนะคะเพื่อยืดเวลาใช้งานนะคะเราก็ใช้แอลกอฮอล์นะคะที่ได้ผลิตขึ้นแต่ว่าแอลกอฮอล์นะคะก็อยากจะให้เป็นมากกว่า 70% นะคะฉีดข้างหน้าฟิวๆข้างหลังฟิวๆอ๋ออันนี้ข้างหน้าค่ะที่สีฟ้านี่ข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็อันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหลังอ๋อมันก็จะทำให้ใช้ได้มากกว่า1วันได้ใช่ก็จะช่วยโอ้ถ้ามากกว่า1วันเราก็จะช่วยลดปัญหาความขาดแคลนลงไปได้ใช่ค่ะแค่ใช้2วันก็เท่ากับว่าลดไปได้ตั้ง 100% อ่ะนะคะใช่ค่ะใช
เลยนะคะอย่าลืมตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆจากอเดค่ะอ๋ออเดไม่ได้ขายค่ะแอลกอฮอล์ 70% มีขายทั่วไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าแอลกอฮอล์ก็ขาดแคลนเหมือนกันสงสัยเราต้องหาทางผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มอีกนะคะตอนนี้คือทุกอย่างขาดแคลนหมดเลยเนื่องจากไวรัสโคโรนาจากเมืองอู่ฮั่นนะคะมันระบาดมากๆซึ่งขอเน้นย้ำนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าเชื้อมาจากค้างคาวนะคะก็อย่าเข้าใจผิดนะคะจริงๆไวรัสตอนนี้มันก็มาจากทุกที่นะคงไม่ได้เป็นอู่ฮั่นแล้วนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็มันระบาดทั่วโลกจริงๆนิชิมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะถ้าเกิดจะไปต่างประเทศไปได้ไหมคะควรไปหรือไม่ควรไปสำหรับนิชินะคะการไปต่างประเทศในขณะนี้ไม่ควรไปอย่างยิ่งเลยค่ะเนื่องจากเชื้อเนี่ยค่ะมันระบาดไปทั่วโลกจริงๆเพราะฉะนั้นก็ระวังเอาไว้นะคะหรือว่าโดยเฉพาะประเทศเสี่ยงเลยใช่โดยเฉพาะประเทศเสี่ยงอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเมืองจีนนี่ไม่ควรไปอย่างแน่นอนและที่ยังไม่ควรไปนะคะติดอันดับอิหร่านก็ยังไม่ควรไปอเมริกาก็ยังไม่ควรไปนะคะจริงๆพวกนี้ต้องคงต้องดูติดตามกับของกรมควบคุมโรคใช่นะคะบางว่าเขาจะประกาศประเทศไหนมาบ้างนะคะที่แน่ๆตอนนี้เท่าที่เดรู้ก็จะมีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิหร่านนะคะที่ประกาศกันแน่ๆอิตาลีด้วยกันอิตาลีอิตาลีถือว่าเพิ่งอ่านข่าวมาว่าถือว่าเป็นตัวระบาดในยุโรปเลยถ้าเกิดไปมาแล้วเนี่ยกลับมาเราควรทำไปมาแล้วสำหรับใครที่เอ๊ะเราก็จ่ายไปต้องแพงไปสักนิดนึงแล้วกันโอ้ไม่ควรนะไม่ควรเนาะไม่ควรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปมาแล้วจริงๆเรากลับมานิชิขอแนะนำนะคะรบกวนกักตัวด้วยเนาะเชื้อเนี่ยมันฟักตัวประมาณ14วันนะคะก็อยากกักตัวอย่างน้อยก็14วันหรือว่าถ้าเป็นไปได้ใครที่แบบเป็นไปได้เนาะถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะคะตอนนี้เราก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะติดเชื้อจะอยู่ในประมาณ7วันแต่ว่าเราแนะนำว่าถึง14วันอันนี้ตามมาตรการนะคะแล้วเกิดระหว่าง14วันนั้นเกิดมีไข้ขึ้นมาทำไงเนี่ยก็รีบใส่แมสแล้วก็ไปหาหมอนะคะโอเคค่ะนิชิจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะหรือจะฝากอะไรถึงผู้ฟังทางบ้านนะในนิชิชาแนลนี่ค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะว่าใส่แมสทุกครั้งแล้วก็ก่อนออกนอกบ้านอะไรแบบนี้แนะนำนะคะถ้าเป็นไปได้ใส่เลยตอนนี้หน้ากากแมสที่เป็นผ้าเนี่ยยังไม่ได้ถือว่าแบบขาดแคลนอะไรขนาดนั้นนะคะก็เรายังหาซื้อได้นะคะใส่จะดีมากเพราะว่าเชื้อส่วนใหญ่อย่าลืมนะคะว่ามันมากับดรอปเลตเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตัวนี้นะมันกันได้นะคะแล้วก็ใส่ซ้อนกันจะยิ่งดีเลยส่วนตัวนี้ใครที่ไม่มีไม่เป็นไรนะคะก็ใส่แมสผ้าเอาไว้ก็กันได้เยอะอยู่พอสมควรนะคะจะได้จำนวนหนึ่งเลยแต่ว่าใครที่มีใส่ทับไปเลยแล้วก็ใช้ได้ยืดอายุการใช้งานได้ใช้แอลกอฮอล์นะคะฉีดหน้าหลังอย่าลืมเนาะค่ะอ๋อเดฟมีอยู่ฝากอยู่เพิ่มเติมอย่างหนึ่งที่เขาแนะนำกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะค่ะค่ะงั้นก็มีอะไรเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วค่ะกินตอนชั้นกลางล้างมือเย่ๆๆโอเคงั้นบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ